านชาของเราก็มีความเป็นโลคอลเลยนะชาของอินเดียนะคะได้มาแล้วก็กินกับขนมปังซาโมซานะI don't like. Sorry, I don't like. No, no, no. It's not like this weird things. No, no. No, I don't like. เมื่อกี้เขาแบบเดินตื้อๆเราบอกว่า no เขาบอก okay ใช้สำเนียงบับกันสุดคนเห็นมุมนี้ไหมโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะดีมากดีในดีในดีจากสนามบินดอนเมืองนะทุกคนตอนนี้เนี่ยปุ๋ยกำลังจะเดินทางไปที่ชัยปุระประเทศอินเดียโคตรตื่นเต้นบอกเลยทริปนี้เราเดินทางไปกับแอร์เอเชียนะคะนี่กำลังจะขึ้นเครื่องช่วงกลางคืนนะทุกคนไปเรื่องแลนดิ้งตอนไฟค่ํานะวันนี้มาถึงโรงแรมก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะพักผ่อนกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเที่ยวในชัยปุระนะยังไงเดี๋ยววับไปเจอกันพรุ่งนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปกินชาซึ่งเป็นร้านโลคอลของที่นี่นะคะใช่ครับกุหลาบที่ชาวะล่ะกุหลาบกุหลาบที่ใจวะล่ะชื่อสะกดตามไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะกุหลาบนะ is the same meaning in คนไทย also กุหลาบ is a rose นะอ๋อกุหลาบโอเค the word นะ is same ถึงแล้วร้านนี้เลยเห็นปะมีคนโลคอลด้วยนะคุณลุงก็คือกำลังต้มเขาเรียกอะไรอ่ะต้มนมร้อนเนาะนะคะคนเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วก็นั่งทานตรงนี้ได้เลยนี่วิธีการวางชาของที่นี่นะเขาก็จะมีแบบหลุมๆให้นะคะแล้วก็ใส่แก้วลงไปในนี้เลยเออเท่ดีนะสว่างมากการใส่แก้วชากันแบบไม่ให้ชาหกอันนี้จะเป็นชาของอินเดียนะคะได้มาแล้วก็กินกับขนมปังซาโมซานะแล้วก็มีเครื่องเทศขนมปังอะไรไม่รู้แล้วเขาก็มีเป็นอันนี้ให้ด้วยเผื่อแบบกินไม่ได้เนาะคือชาของเราแล้วก็มีจะเป็นไส้ด้านในนะคะตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบผักล้วนนะจะไม่มีพวกเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าคนอินเดียส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนี่ด้านหน้าตรงนี้นะคะที่เรากำลังจะผ่านก็จะเป็นตลาดที่เขาขายพวกของสดเนาะมีทั้งผลไม้ผักเห็นปะก็จะมีความจอแจนิดนึงพอดีนะผู้ชอบแบบนี้คึกคักเชียวอากาศร้อนมากนะคะตอนนี้ที่อินเดียเป็นฤดูร้อนถึงร้อนมากนี่ถ้าปุ๋ยลงรถไปแล้วแขนดำก็คือไหมก็วางมาอยู่กันที่ซิตี้พาเลทแล้วก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องมาซื้อตั๋วที่ตรงนี้นะซึ่งราคาตั๋วจะมีให้เราเลือก2แบบนะคะก็คือแบบที่ cover ทุกห้องอันนั้นจะราคา 4,000 รูปีก็ตกคนละ 2,000 บาทไทยเนาะแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือแบบไม่เอาไกด์แล้วก็ไม่ได้ครบทุกห้องก็คือจะเดินได้ด้านในแต่ว่าจะไม่ได้เข้าห้องสีฟ้าแล้วก็ห้องที่เขาจุดเทียนอะไรแบบนี้จะเข้าไม่ได้นะคะอันนั้นจะราคาประมาณคนละ700รูปีเราเลือกแบบนี้นะเพราะว่าข่าวที่แล้วปุ๋ยมาแล้วห้องสีฟ้าจริงมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นประหยัดเงินไปกินข้าวดีกว่าส
โซนที่ปุ๋ยอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าพิงค์ซิตี้ที่แท้ทูก็คือทุกอย่างตรงนี้ทุกคนเป็นสีชมพูหมดเลยเว้ยโคตรพาเทลนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวผนังเนาะหน้าต่างลายฉลุอะไรต่างๆคือเขาทาสีนี้หมดเลยเป็นชมพูแล้วก็ขาวนมๆ นิดๆนะคะเขาจะมีแบบเล่นเท็กเจอร์เนาะเราก็สามารถเดินถ่ายรูปได้รอบๆตรงนี้เลยนะตัวบัตรที่ปุ๋ยซื้อมาเนี่ยมันจะถ่ายได้บริเวณนี้แล้วก็ประตูนกยูงแล้วก็จะมีตัวที่เป็นอะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้ก็เลยว่าจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าไม่ใช่คนที่แบบอินประวัติศาสตร์ขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปเล่นตรงนี้กันดีกว่าเพื่อนๆเห็นธงตรงด้านบนนี้ไหมคะนี่คือถ้าวันไหนคิงอาศัยอยู่ที่นี่ก็จะมีธงขึ้น2อันแต่ถ้าเกิดไม่มีคิงก็จะมีธงแค่1อันนะคะนี่วันนี้มีคิงอยู่จ้า2อันเลยตรงที่ปุ๋ยยืนอยู่นะคะเขาเรียกว่าประตูนกยูงที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปกันเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเพนติ้งแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เขาวาดมือหมดเลยก็จะเป็นตัวแทนของฤดูต่างๆนะอย่างตรงนี้เขาก็จะเป็นฤดูฝนนะคะประตูแรกส่วนตรงนู้นที่กำลังปรับปรุงอยู่เนาะจะเป็นฤดูร้อนแล้วก็ฝั่งนู้นฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีแค่1ประตูที่สามารถถ่ายรูปได้นอกนั้นเขาก็จะกั้นเชือกสีแดงๆเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนคิงกำลังจะเสด็จก็เลยต้องมีการรีโนเวทนิดนึงเรากำลังจะเดินไปที่มิวเซียมนะคะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นมิวเซียมสามารถเข้าไปดูได้นะนี่ชอบมากเลยอ่ะชุดของพี่เขาให้ตัวมิวเซียมที่ปุ๋ยบอกเมื่อกี้นะคะเราสามารถเข้าไปตรงนี้ได้แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะข้างในเขาก็จะมีพวกแบบประวัติความเป็นมาของราชวงศ์เนาะด้านหลังของปุ๋ยก็คือฮาวามาฮาวนะคะจะเป็นจุดไฮไลท์เมื่อมาชัยปุระจะต้องมาถ่ายที่นี่ถ้าไม่มาถือว่าแบบพลาดมากๆตรงนี้เป็นเหมือนแบบแหล่งรวมของผู้คนทั้งคนต่างชาติคนอินเดียจะมาสแนปที่มุมนี้นะเขาก็จะเป็นแบบบานหน้าต่างสีชมพูจะเป็นหน้าต่างของนางสนมสมัยก่อนก็คือให้สนมมาดูเมืองชมเมืองโดยที่คนข้างนอกมองไม่เห็นสนมด้านในแต่สนมด้านในสามารถชมวิวด้านนอกได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเส้นรถผ่านนะคะรถลาผู้คนใช้ชีวิตกันตามปกติเดี๋ยวปุ๋ยจะขึ้นไปอันนู้นด้วยแท็กทูคาเฟ่อยู่ด้านบนเขาจะมี2คาเฟ่ที่เป็นแบบพีซของที่นี่นะก็จะมีวินวิวคาเฟ่แล้วก็แท็กทูคราวที่แล้วอ่ะปุ๋ยไปวินวิวมาแล้วคราวนี้ก็เลยว่าจะขึ้นไปที่แท็กทูคาเฟ่แทนนะคะเมื่อคุณได้ยินเสียงแตรนั่นหมายความว่าคุณได้มาถึงอินเดียเรียบร้อยแล้วไป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 ว่างอยู่ you can go up cafe ตรงนี้ตรงหน้าทางขึ้นน่ะจะมีตลาดขายของเยอะมากเลยมีซาลีมีอะไรตลาดเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะคะแท็กทูจะอยู่ด้านบนสุดนะนี่นะคะเมนูที่เราสั่งมานะอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าฮาวามาฮาวนะคะกับแซนด์วิชชิ้นเบิ่มๆแบบนี้เลยจะลองชิมกันนะแต่ว่าเมื่อกี้ไกด์เราแอบกระซิบบอกว่าร้านนี้อาจจะไม่อร่อยมันเหมือนแกงมัสมั่นข้นๆแต่ผิดจุดนี้เป็นมุมถ่ายรูปที่เราตั้งใจมานะคะแล้วก็เป็นจุดที่แบบไม่ต้องแย่งกับใครอ่ะตรงนี้ต่อแถวถ่ายรูปสบายใจได้เลยนะคะก็ยังมีความวุ่นวายเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราก่อนขึ้นมาตอนแรกนะคนเยอะลิกชอเยอะขึ้นมาที่ด้านบนนะคะก็จะเป็นคาเฟ่อีกหนึ่งชั้นเนาะจะเป็นชั้นบนสุดตรงนี้จะเป็นเอาท์ดอร์แบบไม่มีอะไรมากั้นเลยก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ถ้ามาตอนเย็นอะมุมนี้น่าจะสวยนะก็คือนั่งจิบกาแฟตรงนี้นะคะแล้วก็ชมฮาวามาฮาวไปได้
ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะมันจะมี2ชั้นก็คือมีชั้นที่ปุ๋ยอยู่ชั้นนี้แล้วก็มีด้านล่างตรงนี้นะคะเนี่ยที่เป็นแบบจะงอยยื่นออกไปถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยเหมือนกันทำตัวเหมือนอากาศ20องศาแต่จริงๆตอนนี้ประมาณแบบ40องศาไม่ไปหมดแล้วหาทำป่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดด้วยรถคันนี้นะคะรถคันนี้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมใช่มินิเมโทรนะครับมินิเมโทรเป็นแบบรถเครื่องแต่ว่าไซส์เล็กถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้จะเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าเป็นแบบปั่นน่ะเขาเรียกว่าริกชอมีแบบ3แบบนะจำให้หมดนะ เดี๋ยวขึ้นคันนี้เลยนะคะวุ่นวายระดับ10มากแม่เจอชมพูก็ไม่ชมพูนะมันมีความเป็นแบบส้มๆโอโรสนิดนึงนะคะเนี่ยตามตึกต่างๆนี่นะว้าวต่อให้เราใส่สีเจ็บปวดแค่ไหนเราก็แพ้คนอินเดียอยู่ดีเรากำลังจะไปตลาดที่ชื่อว่าบาบูบาซาร์นะจะเป็นตลาดของคนโลคอลท้องถิ่นเลยเขาบอกว่าตลาดเนี้ยพวกสินค้าต่างๆอ่ะราคาดีกว่าตรงหน้าฮาวามาฮาวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกจะช็อปตรงนั้นแหละแต่ว่าไกด์บอกว่ามาที่นี่ดีกว่านะนี่คือปาริบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะลองแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะขอลองเป็นแบบวันสุดท้ายให้ท้องแบบแข็งแรงจากอาหารอินเดียก่อนนะคะนี่เลยทุกคนชื่อตลาดนะคะบาบูบาซาร์นะแล้วก็เข้าไปในเวิร์คนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบร้านค้าต่างๆเรียงรายเยอะมากๆเลยแล้วก็ทริคการช้อปปิ้งก็คือแม่ค้าบอกว่าเท่าไหร่ให้เราหั่นราคาไปครึ่งนึงเลยนี่แค่ร้านแรกก็เห็นความกุยกลายของกระโปรงแล้วนะกระโปรงสวยดีนะสะบัดได้ด้วยเดี๋ยวไปดูมีหลายร้านมากๆเลยราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าสวยนะดูดิมีแบบปากเล่นลายทุกอันเลยเล่นรถตรงนี้ก่อนด้านในก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่กล้าเข้าคนเยอะมากเข้าไปคือโดนตกแน่ๆเลยนี่สักแค่ล็อกเป้าหมายแล้วร้านรองเท้าร้านนี้บุ้งตรงไปเลยเลยแต่มันไม่สวยเท่าอันที่แบบที่เราผ่านมาเนาะอันนี้ดีไซน์มันแบบธรรมดาแต่อันนี้มีความเป็นแบบตะงอยนิดๆ นะคะ How much? This is 350 ฮะ 350 Yeah 350 Rupee 350 350 เหรอ 200 No 15% less 200 ไม่ได้ Okay 250เยอะพี่อ่ะนะเราว่า250เนี่ย200ไปนะ200โอเค I show you more design โอเคโอเคอ่ะจะโดนมั้ยคิดว่าจะโดนมั้ยพี่กวางมันมีชั้น2ด้วยนะเขาบอกว่ามีมอดีไซน์นะข้างบนน่ะอุ๊ยอันนี้น่ารัก How much This 500 this is 500 mm-hmm. but after discount to when I have like this to oh my it's worth it for two okay one piece รู้แล้วรู้แล้วว่าทำไมแบบช็อปสนุกโอเคโอเค more earring like this no I don't like earring no earring no thank youFriend, one photo. Okay, okay. อันนี้น่ารักนะเป็นแบบเป็นเสื้อชิ้นบนนะคะแล้วก็วิบวับวิบวับเนาะนี่แบบนี้ก็มีเยอะเลยน้ำสับปะรดที่ขายตรงนี้เราคิดดูว่าฝุ่นจะขนาดไหน
ดูฝุ่นที่รถอ่ะ example นี่นะคะเรามาถึงที่โรงแรมแล้วนี่คือการต้อนรับแรกที่เราได้รับนะมีการตีกองต่างๆนะคะแล้วก็มีพี่เขากางร่มมันใหญ่แบบนี้มารับนะคะไปค่ะเข้าโรงแรมกันนะคะ คล้ายๆน้ำลิ้นจี่เลยอ่ะรสชาติเหมือนน้ำลิ้นจี่หวานๆนะคะเยลโล่ Return your moments into memories Trust into faith Smile into love Welcome to family Thank you คุณผู้ชายต้องใส่หมวกค่ะคุณผู้ชายเป็นใส่หมวกนะคะนี่เลยใช่ผู้ชายจะได้หมวกส่วนผู้หญิงจะได้กลายเป็นอบังแล้วนี่คือพิธีการต้อนรับนะคะไม่จบไม่สิ้นตอนแรกคิดว่าข้างหน้าเซอร์ไพรส์แล้วตอนนี้คือก็ยังมีอย่างนี้อีกนะคะนี่นะคะห้องที่ปุ๋ยจองมาเป็นแบบสีขาวคลีนแบบนี้เลยทุกคนเตียงนอนหัวเตียงผนังสวยมากเลยอะแล้วก็เขาก็จะมีโต๊ะนั่งทำงานตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบทีวีชั้นใส่ของมีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยอ่ะเก้าอี้ตรงนี้คือดีมากเดี๋ยวปุ๋ยพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็คือจึ้งนะนี่ค่ะห้องน้ำใหญ่โตอลังการดูดิตรงนี้เป็นแบบอ่างจากูซี่คืนนี้เจอกันปล่อยโฟมแล้วก็มีอ่างเป็นแบบ Heat and Her นะ Heat and Her แล้วนี่ให้ดูดีเทลความเวลคัมของเขานะคะมีการโรยกลีบกุหลาบแล้วก็กลีบดอกดาวเรืองด้วยดูดิตามทางส่งเราเข้าห้องโคตรดีปุ๋ยขอไปเปลี่ยนชุดก่อนอยากถ่ายรูปมากๆเลยตอนนี้นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของลาวช์ของทางโรงแรมซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่ต่างๆนะตัวบุ๊กิ้งที่ปุ๋ยจองมามันสามารถใช้บริการที่ห้องนี้แล้วก็ลด 20% ด้วยดีมากๆนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้พี่พนักงานเขามาบอกว่าเย็นนี้จะมีเป็นคล้ายๆกับ Evening Activity ก็คือเป็นชากาแฟเสิร์ฟฟรีพร้อมการแสดงนะคะที่ห้องอาหารตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรารอเวลาก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปทัวร์รอบๆนะยังมีแบบจุดน่าสนใจอีกเยอะมากๆเลยตามไปมาค่ะตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณบ่าย 3:00 นนะคะเป็นเวลาเช็คอินพอดีวันนี้เราก็จะอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวเอาให้คุ้มราคานะคะปุ๋ยจองที่นี่มาในราคา 4,000 ปลายๆรวมแท็กเราก็ประมาณ 5,000 บาทนะคะเดี๋ยวเดินลงไปที่สระว่ายน้ำกันนะคะปุ๋ยจองที่นี่ก็เพราะมุมสระว่ายน้ำนี่แหละพอมองกลับมามันจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในวังสวยมากมองจากตรงนี้หน้าสระมีบาร์พูดผิดพูดถูกหน้าสระว่ายน้ำมีบาร์ด้วยนะคะดีเลยทุกคนเห็นมุมนี้ไหมโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะดีมากดีในดีในดีเต็ม10ไม่หักนะคะสำหรับที่พักที่นี่
ายรูปด้านล่างจนพอใจมากๆแล้วนะคะต่อไปจะเป็นช่วงเวลาของ Evening Event ซึ่งเราจะได้กินอัฟเตอร์นูนทีฟรีพร้อมกับชมการแสดงที่ห้องอาหารด้านบนนะคะเดี๋ยวขึ้นไปทางด้านนี้กันเลยดีกว่าเนาะในโรงแรมก็คือจะมีเพลงแบบตลอดเวลาดูสุดก็คือมาไม่ทันนะคะมัวแต่ถ่ายรูปคือเขาให้กินได้ตั้งแต่5โมงถึง6โมงครึ่งเรามาเลยอีก3นาทีก็คือไม่ทันนะคะเดี๋ยวรอกินข้าวเย็นเลยทีเดียวก็ต้องรอตอน1ทุ่มนะคะตอนนี้ก็นั่งเสียบรรยากาศไปก่อนการสั่งอาหารของโรงแรมนะคะก็คือเขาจะมี QR code ให้สแกนจากนั้นเนี่ยก็จะมีเมนูแบบนี้ให้เราเลือกนะคะความพิเศษคือเดี๋ยวปุ๋ยให้ดูนะสมมติว่าเราเลือกเมนูนี้ใช่ไหมคะเป็นวิดีโอเลยเว้ยคือเป็นวิดีโอให้เรารู้ว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรก็คือต่างชาติสามารถสั่งได้สบายเลยดูจากรูปแล้วก็มีวิดีโอแบบนี้ด้วยดีทำไมอินเดียไฮเทคกว่าบ้านเราอ่ะอันนี้คือเมนูพาสต้าแล้วก็จะเป็นซีซ่าสลัดอันนี้คล้ายๆฟิชแอนด์ชิฟอะแล้วก็เป็นผัดไทยนะแต่ว่าที่เราชอบคือของฟรีอันนี้นะคะเป็นแบบอะไรอะมันเป็นข้าวเกลียบนะข้าวเกลียบแล้วก็กินกับ3อย่างอันนี้นะคะเนี่ยไม่รู้อะไรบ้างอะแต่อร่อยอันนี้ออกเค็มๆนิดนึงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเป็นแบบออนเนียนดองโอเคเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะทุกคนมอร์นิ่งด้วยอาหารเช้าแบบฉ่ำๆนะคะตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ในห้องอาหารที่นี่เปิดตั้งแต่ตอน7โมงไปถึงประมาณ10โมงนะคะซึ่งเรานัดคนขับรถไว้ตอน8โมงครึ่งก็คือต้องรีบมาทานนะห้องอาหารเช้าที่นี่ลายบุฟเฟ่แน่นมากมีหลายสเตชันให้เราเดินนะชานมของอินเดียหรือว่าชัยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่นมวัวนะมันคือนมควายเว้ยที่นี่เขากินนมควายทำไมอ่ะทั้งที่วัวแบบเยอะมากๆเลยเนาะทำไมถึงไม่ใช่นมวัวเขาไม่ใช่วัวมากเพราะเขานับถือป่ะอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นเพราะว่านะอันนี้คิดเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เขาแบบนับถือแล้วก็บูชาวัวก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้งานในส่วนของวัวทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขนาดนั้นเลยเหรอนมก็รีดไม่ได้เหรอแปลกมากที่นี่อัมเบอร์ Palace is made by the three Raja นะครับมานซิงเจสซิงเซกินนะครับ after three generation gone and made this palace Amber Palace. Not if people say is Amber Fort is the pronunciation is very wrong. But this is Amber Palace, not Amber Fort, na. ข้างหลังปุ๋ยก็คือพันนามีนาสเต็ปเวลนะคะซึ่งเป็นบ่อน้ำโบราณที่เขาสร้างเป็นขั้นบันไดลงไปด้านล่างนะทุกคนเห็นไหมในสมัยโบราณน่ะเขาใช้ที่นี่เป็นที่กักเก็บน้ำใช้ในหน้าแล้งก็คือให้ชาวบ้านน่ะเดินลงไปทีละสเต็ปเพื่อที่จะให้ตักน้ำครบทุกหยดก็คือให้วนไปล่างสุดเนาะเขาก็แบบผ่านการคิดมาแล้วว่าแบบมันจะสามารถใช้ได้จริงๆนะคะ5ปีที่แล้วปุ๋ยมาก็สามารถลงได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาห้ามลงแล้วก็น่าจะเกิดการแบบอนุรักษ์ไว้แล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่ากันเอาไว้อะเนาะถ่ายรูปเสร็จนะคะเขาก็จะมีมุม
แบบเย็นๆนั่งก็คือตรงนี้แล้วมันร้อนมากๆเลยทุกคนนี่ขนาดแบบที่แรกแล้วยังไม่เที่ยงเลยนะอากาศยังแบบนี้เลยเดี๋ยวรอดูนะวันนี้เราจะรอดหรือจะล่วงต้องเดินวนตรงนี้ไปเข้าประตูหลักนะคะแล้วก็ไปซื้อติ๊กเก็ตกันก่อนเรายังไม่ได้ซื้อมานะคะจุดซื้อตั๋วนะคะจะอยู่ด้านในตรงนู้นนะคะนี่ปุ๋ยได้มาแล้วนะ2คนใช้พาสปอร์ตไทยดิสเคานต์นะคะก็จะเหลือราคา502รูปีต่อคนนะเมื่อกี้เขาแบบเดินตื้อๆเราบอกว่า no เขาบอกโอเคใช้สำเนียงบับกันสุดด่านแรกเมื่อขึ้นมาถึงนะคะคุณจะพบกับประชากรอันเนืองแน่นนี่คือยังดีบ้างแล้วนะเมื่อกี้คือแน่นมากๆที่ต่อแถวกันถ่ายรูปนะคะด้านในตรงนี้ก็น่าจะร่มที่สุดแล้วตอนนี้มุมยอดฮิตนะคะของที่นี่คือตรงหน้าเกตทางเข้าไปพาเลสด้านในนะคะแล้วก็อีกมุมนึงคือใต้นี้ซึ่งมองลอดช่องออกไปเนี่ยจะเป็นวิวที่มองเห็นตัวฟอร์ดอีกฟอร์ดนึงนะจะสังเกตว่าป้อมปราการอันนี้ใหญ่มากเลยนะกินพื้นที่หลายไร่อยู่ใช่ไหมเหมือนภูเขาทั้งลูกอ่ะฝั่งนี้จะเป็นแอมเบอร์ฟอร์ดฝั่งนู้นจะเป็นใจกาฟอร์ดนะคะเป็น2สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชัยปุระเนาะโอเคเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อเข้าไปด้านในกันนะคะตอนนี้ต้องแบบฝ่าฝูงชนเข้าไปอ่ะทุกคนโอ้โหต้องแบบทะลุทะลวงมากนะคะในการที่จะเดินเข้าไปในแต่ละจุดนะขอยาดมหน่อยได้ปะขอยาดมในนี้หนูยาดมมาไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อยอ่ะร้อนด้วยอากาศแบบร้อนมากเลยอ่ะต้องสตองแน่ไหนถึงจะรอดจากตรงนี้ได้และแน่นอนนะคะเมื่อมาถึงอินเดียเวลามาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจุดหมายปลายทางสุดท้ายมักจะเป็นช็อปต่างๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบพวกร้านเสื้อผ้านะร้านขายเครื่องดื่มนะคะนะร้านขายเครื่องดื่มโอเคนี่ค่ะร้านขายน้ำปะน่าจะช่วยชีวิตเราได้ตอนนี้นะคะด้านหลังของคาเฟ่นะคะเขาเป็นวิวแบบวิวเขาอะวิวป้อมอะสวยนะแล้วก็ได้ฟิลแบบแห้งแล้งนิดนึงมันอยู่แอฟริกาแต่ที่นี่อินเดียนะคะนี่เป็นวิวป้อมเลยฝั่งนี้ก็เป็นบ้านเรือนด้านล่างนะคะไปเท่ดีมีที่นั่งอยู่ไม่กี่โต๊ะนี่ค่ะNo ร้องในเครื่องเพลงโดเนชั่นแล้วทางเดินไปนะคะจะมีร้านขายของตามทางนี่เฮ้ยหมวกอันนี้เหมือนที่โรงแรมเมื่อวานที่แจกให้เราเลยนะคะขายตรงนี่คือการขายตรงนี่คือการขายตรงนะคะ No thanks hand paintingNo, I don't like. Sorry, I don't like. No, no, no. It's not like this many things. No, no. Neither. No. 50 rupees. No, 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 no. ต้องผ่านจากจุดนี้ออกไปให้ได้นะคะจุดนี้อารมณ์เหมือนแบบเพื่อนๆลองนึกถึงตอนที่เราเดินไปในห้างแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยของ
ลินิกเสริมความงามก็จะมีคนมาเล่าหรือเราให้ไปซื้อคอร์สอันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นแบบซอยขายตรงมากๆ No 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 thanks no I don't like ปล่อยเสียงของเขาเรากำลังจะไปไหนกันนะนี่นะคะไกด์เราพามานะคะเขาบอกว่าเป็นสถานที่ทำบล็อกเสื้อผ้านี่เห็นปะเป็นอุปกรณ์สีต่างๆนะคะที่สำหรับใช้ทำไหนลองเข้ามาดูสิเป็นบล็อกปริ้นท์หรออ๋อนี่ไงเป็นลายของเสื้อผ้าค่ะ so this is the first block and this is the outlining so we call master block then this is the second block for second colorAnd this is the hammer like this. So this is the first block and this is the outlining. So we call master block. อันนี้รูปช้างเหรอ elephant เหรอ นี่คือการทำลวดลายของเขานะคะก็คือจะมีบล็อกแต่ละสีทับๆกันเข้าไปนะจนกว่ารูปจะเสร็จอ่ะ And this is the third one. มันมาที่เดิมได้ไงวะนั่นน่ะสิต้องผ่านการฝึกฝนนะเพื่อให้มันตรงกับช่องอันแรกคือกรอบเส้นใช่แล้วก็ลงสีไปเรื่อยๆนี่นะคะคือตัวอย่างของลวดลาย so this อันนี้คือแบบว่าเหมือนที่เราเคยรู้ก็ put in the salt water ว่าต้องเป็นน้ำใส่เกลือจะได้สีไม่ตกอ่ะอ๋อแช่น้ำใส่เกลือ so color picks and color will change look at this นี่นะคะเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนสีหรอ when you blend the sunlight will be same color like this because natural color oxide the color and changeAnd this technique we call abracadabra. Abracadabra. For magic. อันนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาใช่ไหม So this is a normal water. Normal water. This is the normal Indian washing machine. ถังแรกจะเป็นน้ำเปล่าแช่เกลือถังที่สองจะเป็นน้ำปกตินะคะเพื่อให้แบบรักษาสีของผ้าเนาะ Salati, Pepsi, Cola. มีเครื่องดื่มให้ด้วยหรอ Black coffee. This is the Indian washing machine. I have a lot of drink in my car. Okay.เครื่องนอนเหรออันเนี้ยเป็นชีตแบบผ้าปูเตียงอะไรผ้าปูเตียงล่าสุดอย่างแรกโอ้ยนั่งอย่างนั้นเลยเหรอโอ้จะให้ดูลายผ้าเหรอ so look at this and for machine printing no any joint and hand block printing any section but joint here joint hereก็คือถ้าทำด้วยมือมันจะไม่สมมาตรแต่ถ้าทำด้วยเครื่องอะมันจะเป๊ะ and this is the price only 800 rupees for all set 800นี่800รูปีเหรอ800รูปีเรื่องราวเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากที่เราโดนลุมก็คือช่วยเขาซื้อตัวผ้าคลุมอะแล้วเขาบอกราคา 1,800 ใช่ไหมเราต่อเขาที่ 1,000 แล้วเขาไม่ให้ก็เลยขึ้นรถมาบอกว่าไม่เอาแล้วแล้วกำลังจะออกก็คือบอกว่าได้แล้วก็ไปเอานี้ค่ะได้มาในราคา 1,000 รูปีนะคะนี่คือทริคการขายของเขานั่นเองจริงๆไม่ได้อยากได้นะแค่อยากช่วยเฉยๆคาเฟ่เดอะเดย์ของวันนี้นะคะเป็นร้านที่เราหามาจาก IG นี่เลยเหมือนแบบไม่ได้อยู่อินเดียอีกแล้วนะคะร้านดีเลยมาถ่ายนกด้านหน้านะคะกับพิพิธภัณฑ์ด้านหลังซึ่งตรงนี้มันสามารถเข้าไปได้ด้วยทุกคนแต่ว่าปุ๋ยไม่เข้าไปก็คือจะถ่ายอยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะคะเอาล่าสุดตายไปแล้ว1
แล้วหมาก็ไปกินแล้วอ่ะถึงแล้วนะคะโรงแรม2คืนสุดท้ายของเราที่ High at Regency นะอลังการมากดูดิเหมือนแบบกำลังเข้าวังอ่ะ